มีเพื่อนเพื่อน FC ขอมาครับอยากให้ผมเนี่ยช่วยทำซอสที่สามารถกินได้หลากหลายรูปแบบนะฮะทำง่ายๆอร่อยๆวัตถุดิบไม่เยอะแม้ไอที่มันง่ายๆอร่อยๆเนี่ยท้าทายมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันต้องคิดซับซ้อนนิดนึงแล้วก็ต้องหาวัตถุดิบที่มันง่ายจริงๆอย่างที่เพื่อนๆต้องการด้วยนะฮะในคลิปนี้ผมก็เลยตั้งใจจะชวนเพื่อนๆมาทำซอสอเนกประสงค์ด้วยกัน3สูตรเลยครับซอสทั้ง3ตัวนี้นะครับเราสามารถเอาไปราดสลัดไรซ์โบว์หรือว่าบุดดาโบว์จิ้มผักจิ้มเฟรนช์ฟรายหรือจะเอาไปราดในแป้งห่อพวกแรปพวกเบริโตหรือว่าโรตีก็อร่อยมากๆเช่นเดียวกันนะครับโดยทั้ง3สูตรผมจะใช้เบสตัวเดียวกันก็คือซอสตาฮินี่ครับหรือว่าเป็นซอสงาขาวสำหรับใครที่อยากจะทำซอสงาขาวเองผมได้ทำคลิปก่อนหน้านี้ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์แล้วก็รายละเอียดไว้ให้ไปดูกันได้เลยครับก่อนที่เราจะใช้เนี่ยเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะครับสูตรแรกที่เราจะทำคือซอสฮอตแอนด์สไปซี่ครับใช้ซอสตาฮินี่40กรัมเกลือครึ่งช้อนชาพริกไทย1ส่วน4ช้อนชาซอสพริกศรีราชาออร์แกนิก2ช้อนโต๊ะน้ำตาลดอกมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะพริกป่นออร์แกนิกครึ่งช้อนชาน้ำมะนาวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผสมน้ำร้อนหรือน้ำดื่มสะอาด40มิลลิลิตรคนส่วนผสมให้เข้ากันเราสามารถปรับความข้นความเหลวได้ตามชอบเลยนะครับถ้าใครชอบข้นมากก็ลดปริมาณน้ำลงนิดนึงเสร็จเรียบร้อยครับซอสฮอตแอนด์สไปซี่สูตรที่2ครับเป็นซอสต้มยำเหมาะมากๆสำหรับคนไทยนะครับใช้ซอสตาฮินี่40กรัมสูตรนี้นะครับผมจะใส่เป็นเครื่องต้มยำของยี่ห้อน้ำใจตัวนี้นะสำเร็จรูปแบบนี้เลยนะครับก็จะมีพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มันจะมีความเค็มๆเปรี้ยวๆนะคือมันสะดวกดีแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะผสมตัวนี้เป็นซอสต้มยำนะซอสต้มยำเนี่ยเราเอาไปกินกับพวกสลัดก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเอาไปใส่พวกแรปพวกเบอร์ริโต้อะไรเงี้ยที่อยากจะให้มันมีกลิ่นอายของความเป็นต้มยำอ่ะมันก็เข้ากันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเครื่องต้มยำสำเร็จรูป1ช้อนโต๊ะน้ำตาลดอกมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาพริกไทยป่น1ส่วน4ช้อนชาพริกป่นออร์แกนิกครึ่งช้อนชาตะไคร้สับละเอียด1ต้นน้ำร้อนหรือน้ำดื่มสะอาด40มิลลิลิตรน้ำมะนาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำพริกเผาเจครึ่งช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับซอสต้มยำและซอสสุดท้ายกาลิกมัสตาร์ดครับอันนี้คือกาลิกกองฟรีนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสนะกระเทียมเนี่ยเม็ดๆแบบนี้นะครับเราเอาไปเจียวด้วยไฟอ่อนๆนะฮะเทคนิคกองฟรีในทางฝรั่งเศสเนี่ยก็คือเราตุ๋นอะไรบางอย่างด้วยน้ำมันนะครับในการคุกกิ้งนะครับหรือว่าทำให้อาหารเราสุกปอกกระเทียมเสร็จเรียบร้อยเราก็ตั้งกระทะใส่หม้อนะครับเป็นหม้อทรงสูงนิดนึงแล้วก็ให้น้ำมันเนี่ยท่วมๆหม้อนะครับแล้วเราก็เปิดไฟอ่อนๆตุ๋นไปเรื่อยๆช้าๆนะครับจนกระเทียมมันเริ่มนิ่มเป็นแบบนี้นี่แล้วเราก็เก็บเข้าตู้เย็นได้เลยครับอยู่ได้นานมากเลยนะเพราะมันอยู่ในน้ำมันนะฮะแล้วก็รสชาติของกระเทียมเนี่ยมันจะไม่หนักมากแต่มันจะมีความหอมเฉพาะนะครับแล้วก็เอามาทำกับสปาเกตตี้ก็ได้เอามาใส่ซอสก็ได้เอามาทำน้ำสลัดที่เรากำลังจะทำตอนนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันใส่กระเทียมที่ตุ๋นในน้ำมัน 4-5 กลีบครับเราสามารถเข้าเตาอบก็ได้นะครับตัวกระเทียมถ้าใครไม่ได้ทำลักษณะแบบนี้เราสามารถใช้เตาอบเพื่ออบกระเทียมก็ได้ครับยีกระเทียมให้แหลกใส่ดีจองมัสตาร์ด1ช้อนโต๊ะซอสตาฮินี่หรือซอสงาขาว40กรัมเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาพริกไทย1ส่วน4ช้อนชาน้ำร้อน40มิลลิลิตร
น้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาวครึ่งช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับส่วนผสมทั้งหมดเราสามารถปรับความเค็มความเปรี้ยวความหวานได้ตามชอบเลยนะครับซอสทั้ง3ตัวเราสามารถเก็บเข้าในตู้เย็นนะครับอยู่ได้ประมาณ 7-10 วันเลยซึ่งทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับเพื่อนๆสามารถเอาไปราดน้ำสลัดห่อแรปบอริโต้หรือว่ากินเป็นดิปปิ้งซอสก็ได้นะครับเป็นซอสสำหรับจิ้มก็ได้เช่นเดียวกันจะบอกว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม Subscribe ช่อง Vegan Startup ไว้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะให้ผมทำเมนูอะไรพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านแล้วก็เก็บข้อมูลไว้แล้วเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาให้กับเพื่อนๆได้ดูกันครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ